ในช่วงเช้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าจังหวะของหลินติงนะครับหรือว่าพฤติกรรมของหลินติงเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามสเต็ปไปด้วยดีเลยนะครับในช่วงเช้าจะเห็นได้ว่าเขายังนอนอยู่นะครับพี่ไต่ก็มีหน้าที่ทำความสะอาดภายในห้องพักให้นะครับจากนั้นก็มีการจัดเตรียมต้นไผ่ใบไผ่นะครับซึ่งในช่วงขณะเดียวกันพี่ไต่ก็มองไปที่กรงตรงด้านกลางนะครับก็ยังเห็นเศษไผ่อยู่นะครับแล้วก็เห็นใบไผ่ยังสดอยู่นะครับพี่ไต่ก็ไปหยิบใบไผ่ตรงนั้นมานะครับแล้วก็มาจัดแต่งให้ใหม่เหมือนกับว่าเราเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีการจัดแต่งทางนี้ทางนี้ทีนะครับก็ทำให้หลินติงเนี่ยมีความเพลิดเพลินนะครับวันนี้ก็พกลูกทุ่นสีฟ้ามาด้วยนะครับก็ห่อกระสอบไว้นะครับก็เอาวางไว้บนกระมังสีฟ้านะครับวันนี้ก็มีการจัดเตรียมต้นไผ่ใบไผ่นะครับให้กับหลินติงฮอหลินติงตื่นพอดีนะครับเราก็จะเปิดประตูให้กับหลินติงจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามมาทำกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงแรกเราก็เซอร์ไพรส์นะครับว่าหลินติงขึ้นไปบนอ่างสีน้ำเงินเลยนะครับจากนั้นก็มานั่งกินไผ่อย่างสบายใจจนกระทั่งกินไผ่เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่มกิจกรรมให้กับเขานะครับวันนี้ก็มีของเล่นเป็นท่อ PVC สีฟ้านะครับเราก็จะห่อไปด้วยกระสอบนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลินติงก็จะค้นหานะครับเอานำมากอดเล่นเอามาค้นหามาลัดตัวมาถูมาถ่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มกิจกรรมภายในห้องพักกับเขานะครับในส่วนของอีกห้องนึงเนี่ยเราก็จะมีการจัดเตรียมล้อยาง3ชิ้นนะครับก็จะมีระดับไล่ๆกันนะครับแต่ว่าอีกห้องนึงก็จะเป็นกะละมังแต่ว่ามีห่วงยางนิดนึงนะครับก็นั่นก็เป็นการศึกษาการตอบสนองของวัตถุที่เรานำเข้าไปนะครับว่าหลินติงเนี่ยมีความสนใจไหมหรือว่าพอนั่งห่วงยางเสร็จปุ๊บรู้สึกสบายใจแล้วก็นั่งกินไผ่ไปนะครับ
ถึงเวลาประมาณอีก10นาทีนะครับพี่แต่ก็เตรียมผลไม้อาหารเสริมนะครับจากนั้นก็จะมีทีมงานซึ่งเป็นพี่เลี้ยงมีพี่ต้อมแล้วก็มีพี่เปิ้ลนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการเช็ดตัวให้กับลินปิงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเช็ดตัวแบบประชิดตัวกับลินปิงเนี่ยภายในห้องพักได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการเช็ดตัวเนี่ยทางทีมพี่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับเพราะว่าลินปิงเนี่ยตัวใหญ่มากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พละกำลังก็เพิ่มมากขึ้นนะครับจังหวะในเรื่องของการเข้าไปเช็ดตัวเนี่ยเราจะต้องดูทั้งแววตาดูทั้งพฤติกรรมนะครับหรือว่าดูลักษณะท่าทางในการเดินของเขานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเช็ดตัวให้กับเขานะครับเสร็จแล้วเจ้าตัวแสบก็ออกไปยังส่วนแสดงค่ะเช้านี้เห็นพี่เลี้ยงบอกว่าภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมของลินปิงมากค่ะในช่วงที่เราปล่อยลินปิงออกไปยังภายในส่วนแสดงแล้วนะครับทางทีมพี่เลี้ยงเนี่ยก็จัดต้นไผ่ใบไผ่ไว้ให้แล้วนะครับพอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องลีลาเลยนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปบนขอนไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปกินไข่จนใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับทุกอย่างที่เราจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยลินปิงก็สามารถเรียนรู้นะครับพอกินไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยเดินสักหน่อยนึงนะครับเป็นการสำรวจตามจุดต่างๆไปมาทำให้ตัวเองเนี่ยคุ้นเคยนะครับหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ยังมีภาพกิจกรรมดีๆของลินปิงและครอบครัวแพนด้าอีกตลอดทั้งสัปดาห์อย่าพลาดชมนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะYou're the first to call our own. We'd like to welcome you to your home. We'll keep you safe, we'll keep you warm. Sweet Panda, just as long as it's okay.